บรรทัดแรกอ่านว่าอะไรคะเออแปลว่าคุณจะกินอะไรถ้าครูเปลี่ยนเป็นคุณจะดื่มอะไรก็เปลี่ยนเป็นอะไรเออ to drink ใช่ไหมคะคราวนี้อย่าเพิ่งคุยกับเราครูเป็นเจ้านายครูจะให้เธอร้อยหนึ่งเลยถ้าใครเขียนทั้งประโยค what are you going to drink ได้ถูกไหมเออเดี๋ยวได้ใครเขียน what ได้เอาไป20บาทแล้วโอเคเดี๋ยวครูแจกเออเห็นไหมสไลด์แบงค์เลย what ได้20บาทใครเขียน r ได้ใครเขียน r ได้เอาไป5บาทเออเอาเดี๋ยวคำถามใครเขียน going ได้ครูให้20ฟังครูทำไมเขียน r ได้5บาทเขียน u ได้5บาททำไมเขียน going ได้20ง่ายใช่เพราะ r กับ u มันเขียนเป็นไงง่ายแต่ going ยากไหมยากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ตังค์เยอะๆหรือเราอยากได้อะไรสักอย่างเราต้องทำสิ่งที่มันเป็นไงง่ายหรือยากยากการทำสิ่งยากๆเนี่ยมันไม่ง่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีความอะไรความรู้มีความขยันด้วยถูกไหมสมมติหนูเขียนดริ้งไม่ได้แต่หนูขยันอ่ะหนูทำยังไงได้เปิดหนังสือค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเปิดหนังสือถูกไหมพอเราขยันหาจนเจอคำว่าดริ้งได้เช่นหนูเจอคำว่าดริ้งยังลูกนี่มันอยู่ไหนในสมุดในสมุดในหนังสือใช่ไหมลูกสรายุทธเสกเก่งมากเราก็ได้แล้วดริ้งถูกไหมคะหนูก็เขียนดริ้งได้หนูก็จะได้ตังค์เท่าไหร่เมื่อกี้ที่เราตกลงกัน20บาทใช่ไหมเออแต่ถ้าหนูเขียนได้ทั้งประโยคเลยเนี่ยครูจะให้เธอร้อยหนึ่งถูกไหมเออตามนั้นแบบนี้แหละลูกมันก็ต้องยุติธรรมแบบนี้แหละถ้าหนูทำหลังตรงทำสิ่งยากๆได้หนูก็จะได้ตังค์เป็นไงเยอะครูไม่ได้บอกให้หนูเห็นแก่ตังค์นะแต่ว่าถ้าเราได้ตังค์มาเราก็เอาไปทำอะไรได้บ้างซื้อของที่อยากกินซื้อของใช้ใช่ไหมลูกที่มีประโยชน์เอาไปให้ใครได้ด้วยที่บ้านให้พ่อกับแม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมที่เราต้องตั้งใจเรียนเพราะเราจะได้มีความมี IQ โอ้โหมี IQ IQ 800ล้านใช่มั้ยเออถ้าเราพูดบ่อยๆเขียนบ่อยๆฝึกบ่อยๆเราก็จะมี IQ ใช่มั้ยเราจะมีความฉลาดใช่เก่งมากเอาเร็วนะนางนะอ้าวนั่งดีๆลูกโอเคสู้ๆนะเดี๋ยวเจ้านายจะไล่แจกเงินเรื่อยๆเลยพร้อมจริง What are you going to drink แปลว่าอะไรคะคุณกําลังจะไม่ได้ทาน drink คุณอะไรจะดื่มอะไรเธอจะต้องตอบสิ่งที่ดื่มได้ใช่ไหมจะไปเป็น I drink fried rice ได้ไหม I drink fried rice ไม่ได้ฉันจะไปดื่มข้าวผัดเป็นไงติดคอเออโอเค I drink milk I drink yeah I drink milk ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแปะโอเคพร้อมเดี๋ยวให้เธอลองเติมนะคะ What are you going to eat ให้ตอบใช่ไหมแล้วก็ What are you going to drink ให้เวลาใครได้ครูให้เลย200พร้อมแล้วเริ่มเอาดีๆลูก